สาวดิฉันทั้งหมดเลยไม่สบตาไม่มีการจับมือเลยนะคะก็เป็นคนเขินง่ายครับถ้าเกิดให้จับมือคนสวยตั้ง30คนขนาดนี้เดี๋ยวทำตัวไม่ถูกโอเคอันนี้หนุ่มโสดผมพร้อมจะแนะนำตัวแล้วนะพร้อมครับเชิญครับครับปื้มนะครับปื้มบุตรศรีเวลายิ้มก็น่ารักน่าหยอกเวลาเหนียงออกก็น่ากอดนะครับก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เดี๋ยวนะผมไม่ค่อยชอบอาการของสาวโสดใน EP นี้เลยพวกคุณดูกำลังมองเหยื่อหรืออะไรบางอย่างผู้ชายที่ทำงานใส่ชุดสีขาวเหมือนสาวๆชุดขาววันนี้ดีไหมฮะเอา high profile อะไรแบบนั้นโอเคไม่สปอยเยอะละกันค่ะแต่ว่าเป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอไม่หมอสูไม่ได้มาไม่ใช่หมอสูไม่ใช่หมอโรคผิวหนังไฮโปรไฟล์ผู้หญิงหลายคนอยากมีแฟนเป็นหมอค่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มโสดคนต่อไปเอาสิครับว่าคุณรู้สึกยังไงที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในเรียกว่าเป็นซีซั่นพิเศษแบบนี้ฮะครับก็อย่างแรกเลยตื่นเต้นก่อนนะกันครับแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นคนที่มอยหาความรักมาตลอดเดี๋ยวก็หวังว่าวันนี้จะได้รับความรักดีๆกลับไปด้วยครับแต่ว่าลูกสาวดิฉันไม่ดียังไงคุณถึงเดินผ่านเป็นนักวัยหรือนะสอสอหาเสียงคุณเมินลูกสาวดิฉันทั้งหมดเลยไม่สบตาไม่มีการจับมือเลยนะคะก็เป็นคนเขินง่ายครับถ้าเกิดให้จับมือคนสวยตั้ง30คนขนาดนี้เดี๋ยวทำตัวไม่ถูกโอเคอันนี้หนุ่มโสดผมพร้อมจะแนะนำตัวแล้วนะพร้อมครับเชิญครับครับปื้มนะครับปื้มบุตรศรีเวลายิ้มก็น่ารักน่าหยอกเวลาเหนียงออกก็น่ากอดนะครับก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เดี๋ยวนะผมไม่ค่อยชอบอาการของสาวโสดใน EP นี้เลยพวกคุณดูกำลังมองเหยื่อหรืออะไรบางอย่างพวกคุณดูรังแกอ่ะแล้วเขาก็ดูแบบอ่อนแรงมากแบบใช่เขาดูไม่มีพิษสงอ่ะพวกคุณดูย่ำยีพวกคุณดูแบบโดยเฉพาะนี่โดยเฉพาะน้องน้ำดีๆทำตัวให้มันดีๆอ่ะใจเย็นๆกับหนุ่มโสดนะครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟยังไงพอแล้วในบอกว่าดีๆดับไปกี่คน